นี่ว่าคือปรัชญาตาขนมนี่คือสะท้อนมากมายอาจารย์3วงโลกับที่ขีออกไปนี่จะเป็นโมเดลตาขนมโมเดลอาจารย์ลองเขียนแล้วก็ลองรีลีททฤษฎีแล้วก็ลองเขียนเป็นภาพใหม่ได้ค่ะได้ค่ะน่าจะเป็นคนจะได้ไปไซเตชันเยอะๆนี่ค่ะเราน่าจะเสนอโมเดลคนเขียนการท่องเที่ยวเยอะนะเขียนในทางการพัฒนาทางการส่งเสริมแล้วก็การใช้ฐานทางวัฒนธรรมพวกนี้มาพัฒนาต่อยอดเยอะอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่ค่อนข้างดูมันจะดีค่ะเราจะได้มีรีวิวลิเทเจอร์เราจะได้มีรีวิววรรณกรรมรูปแบบที่เขาเห็นว่ามันต่างจากมันเหมือนหรือต่างจากตาพนมยังไงจะได้ให้เราเป็นทางเป็นการอ้างอิงทิศทางหรือการเดินของเราได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปได้ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งเห็นใจดิฉันอย่าเพิ่งให้ดาวนะคะอย่าเพิ่งให้ดาวนะคะว่างั้นค่ะเราไม่สามารถก้มได้ลึกขนาดนั้นไม่ใช่ว่าทุกท่านได้เห็นภาพด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ถือว่าพาเที่ยวพารับความรู้นะคะแล้วก็พาชมนะคะพาเที่ยวพาชมพารับความรู้ได้ทราบมาจริงๆแล้วท้องถิ่นเรามีอะไรอะไรที่พัฒนาได้บ้างและที่สำคัญคือท้องถิ่นของเรามีปัญหาอะไรที่ชาวบ้านชาวช่องหรือคนเฒ่าคนแก่เขาอยากให้สืบสานต่อก็เลยมาพากันมาหากันเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยมาหานะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตามมันไม่ได้อยู่ตามสิ่งอยู่ตามต้นไม้นะคะถูกต้องเอาแค่เฉพาะที่เราเห็นก่อนมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์ค่ะพอเราไปสัมภาษณ์พุทธภู